ริกซันเดอร์อูซิตเซ็นสัญญากับแมตต์ลูมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ชื่อดังชาวสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อูซิตแชมป์โลกหนึ่งเดียวของรุ่นคุยเซเวตได้เซ็นสัญญากับแมตต์ลูมโปรโมชั่นแล้วการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะทำให้อเล็กซานเดอร์อูซิตได้รับการการันตีว่าเขาจะได้ชกกับคู่ชกที่มีชื่อเสียงตามที่เขาต้องการซึ่งนักชกรายแรกที่เขาจะได้ชกด้วยน่าจะเป็นนักชกที่อยู่ภายใต้สังกัดแมตต์ลูมเหมือนกันอย่างโทนี่เบลลูที่ทางอเล็กซานเดอร์อูซิตได้เคยท้าทายเอาไว้ก่อนที่จะขยับเข้าไปท้าทายแชมป์โลกรุ่นยักษ์อย่างแอนโทนีโจชัวอเล็กซานเดอร์อูซิตในเวลานี้ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นคุยเซเวตอย่างแท้จริงเพราะเขาครองแชมป์โลกสถาบันหลักทุกเส้นซึ่งแฟนมวยหลายๆคนก็รอเวลาที่เขาจะก้าวขึ้นไปสู่รุ่นเฮฟวีเวทอย่างใจจดใจจ่อและในไฟท์กับโทนี่เบลลูเองก็มีหลายๆฝ่ายสงสัยว่าอาจจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนักเฮฟวีเวทเลยเพราะใน2ไฟท์ล่าสุดของทางโทนี่เบลลูนั้นขึ้นชกในพิกัดเฮฟวีเวทนั่นเอง